ด่วนพิธาลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดทางเลือกหัวหน้าคนใหม่นั่งผู้นำฝ่ายค้านพิธาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย้ำยังอยู่กับพรรคเมื่อวันที่15กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์แจ้งสมาชิกพรรคและประชาชนโดยระบุว่าแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลณขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พรรคเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนที่ผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันแล้วในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินณอาคารกีฬาเวท1เขตดินแดงกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกัน เพื่อไทยประท้วงวุ่นชวนกรีดเศรษฐายงรัฐบาลในอดีตอย่าล้ำเส้นจนติดคุกชวนกรีดเศรษฐาคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าคนอื่นเตือนอย่าล้ำเส้นจนต้องติดคุกอย่าหนีออกนอกประเทศอย่าทำอะไรที่จะมีปัญหาเมื่อพ้นตำแหน่งสอนเล่นการเมืองไม่ควรเกรงใจลูกพี่แนะให้เอาอดีตมาเป็นบทเรียนเมื่อเวลา 17:10 นวันที่12กันยายน2566ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162เป็นวันที่2นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.อภิปรายว่านอกเหนือจากความเหมาะสมของนโยบายแล้วความสำเร็จก็อยู่ที่ผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรีการที่ตนไม่ได้ให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติของท่านแต่เป็นเพราะนายเศรษฐามาจากพรรคซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยเฉพาะในภาคใต้นายชวนกล่าวว่าเมื่อมามองมาตรฐานของพรรคที่เสนอนายกรัฐมนตรียอมรับว่าคุณสมบัตินายเศรษฐาไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นในพรรคเลยถ้าจะเสนอแนะก็อย่าไปล้ำเส้นก็คืออย่าไปติดคุกอย่าต้องหนีออกต่างประเทศอย่าทำอะไรที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่งวันนี้ยังวัดไม่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เราไม่อาจทราบได้แต่สิ่งที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่าจะชี้แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้
ดังนั้นนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเจอชะตากรรมอย่างไรอยู่ภาคปฏิบัติดังนั้นการที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้บริหารนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนายชวนกล่าวต่อว่าสิ่งที่จะแนะนำว่าเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีก็คือการไม่โกงตนให้ความเป็นธรรมกับนายเศรษฐาเพราะอย่างน้อยท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆตรงไปตรงมาและไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักธุรกิจมาทำการเมืองเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำขออย่างเดียวอย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองเอาผลประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องมาเกี่ยวข้องการเมืองถ้าทำวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนร่วมและประโยคะของบ้านเมืองเท่านั้นเพื่อนตนติดคุก10คนเพราะทำธุรกิจเป็นการเมืองหลายคนเป็นคนดีไม่ควรเจอชะตากรรมแต่เพราะเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดายบทเรียนเหล่านี้มีค่ายิ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ดำเนินการภารกิจของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอให้กำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะปลอดภัยเมื่อครบ4ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากการทุจริตไม่อยู่ในกลุ่มโคตรโกงทั้งโคตรขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายชวนอภิปรายเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดตั้งแต่ปี2544ได้ถูกส.ส.พรรคเพื่อไทยประท้วงเป็นระยะนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อประท้วงว่านี่เป็นการแถลงนโยบายขอให้พูดเรื่องนโยบายห้ามพูดความหลังสวนนนท์ ส.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อประท้วงว่าพูดจาส่อเสียดและไม่อยู่ในประเด็นที่อภิปรายเรื่องคำแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วผู้อภิปรายพูดจาซ้ำไปซ้ำมาแต่นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาก็วินิจฉัยให้นายชวนพูดต่อเพราะอยู่ในประเด็นเป็นการทักท้วงเรื่องนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายมั่นคงวางแผนรับมือทัวร์จีนทะลักเข้าไทยหลังเปิดฟรีวีซ่านายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจท่องเที่ยวตม.วางแผนการทำงานรับมือทัวร์จีนหลังเปิดฟรีวีซ่าเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยเป็นที่นิยมคาดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากเมื่อเวลา 15:30 นวันที่12กันยายน2566ที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านความมั่นคงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทำงานเชิงรุกเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งคนไทยเพื่อรองรับการบริหารสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวตามที่คาดการว่าหลังจากการอนุญาตชั่วคราวให้ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในตลาดจีนจนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยจำนวนมากย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเห็นแก่ความเดือดร้อนปากท้องประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินพัฒนาเศรษฐกิจประเทศกระจายรายได้นายกรัฐมนตรีกล่าว